วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะวันพระวันนี้มากับฝนจริงๆค่ะขณะนี้ฝนพรมอยู่คุณแม่อนุญาตตัวเองว่าวันนี้ต้องสวมหมวกแล้วไม่งั้นป่วยแน่นอนวันนี้เราจะตามไปดูว่าฝนตกมากครั้งหนึ่งในฤดูฝนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราจะไปจบลงที่คณะแม่ชีที่เตรียมการสวดมนต์วันนี้ต้องสวดในอาคารธรรมสวัสดีค่ะเพราะฝนตกหนักและยังต่อเนื่องคุณแม่ชอบนะคะติดตามการทำงานของเราในความเป็นผู้ฉลาดที่จะเลี้ยงโคฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็ถามว่าชื่อเนี่ยมันออกเสียงอะไรนะเขี่ยไข่เขี่ยไข่ขางเราไม่เคยเลี้ยงโคแล้วก็มันคืออะไรเหรอเขี่ยไข่ขางก็คือโคที่มีแมลงวันไปออกไข่ตามขนของเขาอะค่ะแล้วก็คนที่ฉลาดในการเลี้ยงโคก็ต้องดูแลเรื่องของการเลี้ยงโคในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปฟังการอธิบายจากคุมทรัพย์จากพ่อโอดการเขี่ยไข่ขางไม่ใช่ไข่ข้างนะคะเขี่ยไข่ขางมันมีลักษณะที่ต้องอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของการยั่วยุยังไงบ้างแล้วเพราะการไม่ไหลไปตามอำนาจของการถูกยั่วยุหรือเผลอเพลินนั้นมันจะมีผลเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ชื่อดูแปลกๆนะคะแต่ก็น่าติดตามค่ะเราจะไปดูที่กั้นน้ำก่อนวันนี้เรียกว่าล้นเลยค่ะน้ำมากแล้วก็มาทุกทิศทางเลยถ้าอย่างนี้อีกสักอาทิตย์ละครั้งนะคะที่เหลือเวลาในหน้าฝนนี้สัก2เดือนนี้น้ำก็จะเต็มบ่อแน่นอนเลยค่ะเราต้องการน้ำเต็มบ่อแล้วก็จะได้ใช้บ่อน้ำนี้เป็นเหมือนพลังงานที่จะช่วยให้ต้นไม้เติบโตเมื่อใดที่มีน้ำเมื่อนั้นก็มีการเติบโตนะคะนี่ฝนยังตกอาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ขับรถผ่านตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะที่นี่ต้องการน้ำฝนตกเราดีใจนะคะเด็กๆดีใจไม่ต้องทำงานหนักต้นกุหลาบก็สะพรั่งขึ้นมาเลยค่ะเป็นการแสดงการเติบโตงอกงามนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในธรรมชาติที่พวกเราต้องให้โอกาสตรงไปเลยค่ะสมชายเขาถ่ายขึ้นมาให้ดูแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเราเอาออกรายการเลยเพราะมันเป็นการสูงที่สุดตั้งแต่มีบ่อมานะคะแล้วก็เกือบล้นต้องใช้คำว่าเกือบล้นทางฝั่งนี้ก็ถ้าคืนนี้มันมีน้ำอยู่ในดินมีสิทธิ์ถนนเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ล้นเลยค่ะที่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็มองมาทางด้านนี้ทางด้านบ้านพักนะคะฝั่งนี้เนี่ยอีกประมาณสักคืบเดียวล้นและนันทวันกล้องเธออยู่ไหนที่มองทางด้านนี้นะด้านขวามืออ๋อโอเคอันเนี้ยจะเป็นที่สำหรับการเขาเรียกล็อกที่หนึ่งนะคะคันแล้วก็มันก็ไหลล้นลงมาหน้าเรือนที่พักที่เป็นที่พักของอคันธุกะอันนี้ก็เกือบล้นนะคะแต่ไอ้ที่ล้นเลยคือที่เป็นบ่ออาบน้ำของตระกูลบุญนะคะก็ล้นมาจากที่ของคนอื่นด้วยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันไหลเป็นน้ำตกตรงเนี้ยคุณแม่เคยลงพาเดินดูบ่อมังกรค่ะเห็นไหมคะนี่สูงขึ้นและน้ำสูงขึ้นจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยมันเคยเป็นแบบมันยังมีน้ำไหลมาอีก2ทิศทางนะคะจึงทำให้น้ำในบ่อเนี้ยเริ่มเตื้องขึ้นถ้ามาถึงฝั่งนี้ได้ก็แสดงว่าเราได้น้ำอีกโหอีกเยอะเลยค่ะเพราะบ่อมันกว้างขึ้นก็รอค่ะทันทีที่ขุดบ่อเนี่ยก็รอฝนเนี่ยแหละค่ะก็จะเห็นตอนนี้มันเพิ่งหยุดตกมันจึงขุ่น
แล้วมันก็ไหลมาจากที่ที่เคยเป็นบ่อสำหรับการอาบน้ำของตระกูลบุญก็ดีค่ะได้ปุ๋ยดีเขาบอกว่าบ่อน้ำเนี่ยควายมันก็จะมีแบคทีเรียแล้วก็ทำให้เกิดการอุดตามช่องว่างของการดินที่มันยังอัดไม่แน่นค่ะก็สัก2 ปีอะค่ะตรงเนี้ยจะเห็นเนื้อเห็นน้ำแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งของการแจกน้ำไม่ใช่แจกของ2 ตะเกียงนะคะแจกน้ำปัญญากันเลยค่ะไหนค่ะเงาของฝนเห็นไหมคะคราวนี้เป็นของจริงแล้วที่เราเห็นอยู่คือความจริงมองไปทางด้านนู้นก็สวยเลยค่ะน้ำเต็มไปด้วยทางนู้นจะใสน้ำที่มาจากของเราเนี่ยจะใสที่มาจากไร่สับปะรดของคนอื่นเนี่ยจะขุ่นเป็นธรรมชาติที่งดงามนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้มีบ่อเก็บน้ำอย่างนี้ไว้พอฝนมามันก็ไม่มีที่กักที่เนี่ยเวลาหน้าแล้งเนี่ยสุดๆเหมือนกันค่ะคือแล้งจริงๆพอหน้าฝนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันแค่เพียงฝนวิ่งผ่านปีนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นครั้งที่หนักที่สุดที่ตั้งแต่ได้น้ำมานี่จะสังเกตเห็นริมๆจะมีน้ำซึมมานะคะจะน้ำจะซึมมาจากจุดต่างๆที่เราเห็นเพราะว่าตรงเนี้ยต่ำสุดในบรรดาที่ทั้งหมดแล้วน้ำที่ซึมมาก็มาตามความลาดเอียงของผิวน้ำแล้วก็มาประจบกันในบ่อนี้กว่าจะเต็มบ่อเนี่ยกักกันได้อีกเยอะเลยที่เราเกรงที่สุดคือตอนนี้นะคะไม่มีน้ำเต็มบ่อแต่อาจจะผิดคาดถ้าตอนนี้มีพายุด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกการรอคอยที่ไม่น่าจะผิดหวังน้ำในสายนี้ก็คือน้ำที่ไหลมาจากทุกบ่อแล้วมาลงบ่อใหญ่ค่ะอันนี้เขาถมแล้วที่เขาทำนั่นไว้เห็นงานก็ดำเนินไปด้วยดีหญ้านี่เราเก็บไว้ให้พี่ควายเรากินนะคะให้สังเกตการกระเถิบขึ้นของแพที่เขาได้จัดวางเครื่องดูดน้ำที่เอามาจากเสถียรหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยเรามีน้ำจากทุกบ่อลงมานั่นตอนนี้ลงทุนเต็มที่ไม่ต้องคาดหวังค่ะลงทุนไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็รู้เองว่าผลแห่งกรรมเป็นยังไงดูหมอกนะจะเห็นเลยอันนั้นคือตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วเขาก็ดึงขึ้นถ้าทุกสายลงมาอย่างนี้คุณแม่ว่าขออีกสัก2 ครั้งจะขึ้นเป็นเมตรได้ค่ะมันกว้างก็จริงแต่เวลามันตกหนักนี่วันนี้คุณแม่เห็นตอนตกเลยเม็ดโป้งโป้งเลยค่ะเม็ดโป้งโป้งงั้นฝั่งนี้ก็จะไหลมาอีกบ่อนึงเห็นทางฝั่งนี้ก็ล้นเลยเห็นไหมคะน้ำที่ไหลมาบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อที่แบบมีปลามีนกมีบัวอันนี้ไหลล้นจากดังสายน้ำฉ่ำเย็นมาลงบ่อนี้บ่อหัวใจโพธิสัตว์จากหัวใจโพธิสัตว์ก็ล้นมาที่บ่อมังกรค่ะคืนนี้ถ้าไม่ตกก็จะมีน้ำที่ไหลเนี่ยใสขึ้นเพราะมันจะซึมออกมาจากดินแต่ถ้าฝนตกอีกแต่คุณแม่ก็ยังเลือกฝนตกนะคะตกไปเลยกลางคืนเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้งานกลางวันแล้วก็ได้น้ำกลางคืนเนี่ยเราเริ่มกว้างเราเห็นหน้าน้ำมันกว้างขึ้นละคราวนี้เราก็จะวนไปดูทางด้านที่เป็นหน้าผาที่เราปลูกทองอุไรกันนะคะเป็นการตรวจบ้านหลังฝนตกยังไม่ได้หยุดนะเนี่ยแต่เรียกว่าพรมๆปล่อยๆบางๆเราดูเมฆก็จะเห็นค่ะว่าวันนี้มาทั้ง2 ทางเลยมาทางฝั่งเขื่อนแล้วมาทางฝั่งชายทะเลด้วยฉะนั้นมันมาประจวบกันตรงเราพอดีต้นไม้แถวนี้งามแน่นอนหลังจากที่รอคอยนะคะเนี่ยและที่ตกมาเป็นเส้นทางที่อยู่ตรงกลางถนนเนี่ยค่ะนี่ก็คือน้ำจากที่สูงเนี่ยลงไปที่บ่อมังกรเหมือนกัน
ก็เป็นความชื่นใจนะกุหลงกุหลาบก็บานสะพรั่งเลยพิธีการเช่นนี้ทำให้พวกเราหายเหนื่อยละคือลงทุนปะอันนี้ก็อีกเมื่อไหร่ยาวเคนจะได้รถคิวรถมาให้เราเราก็จะยกบ้าน3หลังนี้ไปลองต่อกันเพื่อให้การตกแต่งเขาเรียกว่าอินทีเรียดีไซน์ก็มาจากศิลปินที่ช่วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ให้ขอยืมท่อก็คุณเอ็ดดี้กลุ่มที่2ก็อาจารย์น้องสมก็มาช่วยหาเจ้าภาพมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นศิลปินพื้นบ้านของเรานะคะอาจารย์กรกฎดูนะคะเห็นความชุ่มชื้นของภูเขาที่ยังมีฝนพรมพรมสิ่งที่เราต้องเหลือบตาไปดูก็คือต้นทองอุไลค่ะวันนี้ทองอุไลแบบดอกช้ำไปเลยเห็นสายน้ำไหมเนี่ยไหลลงไปรวมกันคือจากที่สูงน่ะก็จะไหลลงไปอันนี้ถ้าเรามีบ่อกักน้ำเอาไว้ได้ตรงถนนน้ำที่มันล้นเราก็จะได้เป็นฝั่งทางด้านตรงเนี้ยมันร้อนมันต้องมีบ่ออีกบ่อหนึ่งเหมือนกันทองอุไลไม่ล้มแต่ดอกอาจจะเฉาและพร้อมที่จะแบบเติบโตคุณแม่มั่นใจว่าทองอุไลในเฟสแรกของเรารอดหมดแล้วค่ะดูสิคะเห็นเส้นทางน้ำนะคะไหลลงไปเรื่อยๆชื่นใจค่ะชื่นใจอ่ะไปต่อเลยมนุษย์ปลูกต้นไม้อย่างพวกเรารอคอยฤดูฝนอันนี้เขาก็จะต้องเตรียมมีบ่อตรงนี้เดี๋ยวจะต้องทำให้เสร็จเหมือนกันเพื่อจะดักน้ำจากถนนเพราะอันเนี้ยน้ำมันไหลลงไปมันถูกทิ้งไปถ้ามันถูกกักไว้มันก็จะชะลอการซึมของน้ำไม่ให้ไหลเร็วเกินไปค่ะนี่ก็รายงานข่าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะถึงธรรมสวัสดีแล้วเราจะไปนั่งคุยขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตวันนี้เป็นวันพระคุณแม่ก็ใส่คอนเทนต์เยอะหน่อยเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจแผนที่เป็นโปรเซสของการทำงานที่ต้องเข้าใจทฤษฎีในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นก็ไปสังเกตเฝ้าสังเกตว่าอาหังการมะมังการมันเกิดขึ้นตอนไหนและนำไปสู่ความมีมานะถือตัวนะคะเป็นอย่างไรค่ะต้นแฮปปี้เนสก็ดอกสะพรั่งเลยค่ะชูช่อไปเลยถ้าเราจะสังเกตว่าเขาทำดังสายน้ำฉ่ำเย็นขณะนี้น้ำยังไม่ได้ไหลเอาแค่ฝนตกเราก็จะเห็นท่อน้ำเนี่ยมีน้ำที่เต็มแล้วถ้าตรงบริเวณนี้เนี่ยมีท่อน้ำที่เต็มก็จะช่วยให้ต้นไม้บริเวณที่อยู่กับสายน้ำฉ่ำเย็นก็จะรอดไปด้วยนี่คือวิธีการ
ทำงานที่เราวางแผนว่าการผันพลังงานจากการที่เราจมอยู่กับความคิดมากเกินไปเนี่ยมันได้ผันออกไปเป็นการมีแอคชั่นนะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วในระดับหนึ่งอันนี้น้ำไหลมาจากองค์ดำส่วนบ่อเนี่ยค่ะเพิ่งสร้างเสร็จเขากำลังรอว่าจะเชื่อมน้ำจากองค์ดำเข้าน้ำจึงใสกว่าเพราะว่าไม่ต้องรอว่าจะต้องมีน้ำที่ผ่านดินคุณแม่ขอขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ด้วยนะวันนี้หนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อันนี้คือเสียงสัตว์อะไรใครรู้จักนกหรือเขียดเหรอทำไมเสียงมันเป็นจังหวะเขียดร้องได้อย่างนี้เลยเหรอตอนกลางคืนก็จะมีสับประสาทเดี๋ยวเราก็เสียงเขียดขั้นไปหรือยังโอเคจ้ะวันนี้ใครที่ดูการถ่ายทอดตอนเช้าก็จะเห็นว่าพวกเราอัดแน่นไม่มีแว่นตาอัดแน่นไปด้วยเนื้อหานะคะตั้งแต่อาหังการมมังการซึ่งจะนำไปสู่มานานุสัยถ้าเรามองเห็นการตัดตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยแสดงว่าเราก็ละสังโยชน์ได้นะคะละการใช้คำว่าถือตัวอวดดีเย่อหยิ่งจองหองมองคนแล้วก็ดูถูกเขานะคะได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกตอนที่มีผัสสะถ้าการกระทบตรงนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจุบันกรรมที่เรามีสติปัญญาเราก็จะช่วยการเตือนหรือรู้ตัวรู้เร็วพอเรารู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้อย่างชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เราละได้เร็วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าสู่การปฏิบัติในการกระโจนข้ามเขาเรียกว่าโคตรภูก็คือไม่ไปลงนรกอีกแล้วนรกไม่มีแล้วสำหรับเราเนี่ยก็คือเจโตวิมุตติแล้วก็ปัญญาวิมุตติอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ไปดูย้อนหลังนะคะใน YouTube ก็จะเห็นว่าคุณแม่ก็พยายามให้เห็นทฤษฎีหรือการปฏิบัติที่มีปริยัติเนี่ยนำแล้วกอบกับว่าเราได้ค้นเข้าไปในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้อธิบายไว้มันก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในการที่จะใช้การฝึกลมหายใจคืออานาปานสติคือใช้วิหารธรรมคืออานาปานสติเฝ้าดูผัสสะคือตอนกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไม่เพลินในเวทนาไม่ตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาแล้วถอนอวิชชาให้ได้เราจึงได้ชื่อว่าได้เข้าถึงการเดินทางสู่วิมุตติคือการพ้นทุกข์ในวิธีการเรียกว่าการฝึกพัฒนาจิตก็คือเจโตวิมุตติส่วนปัญญาวิมุตติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการทำงานที่ใช้ปัญญาถอนอวิชชาเลยนั้นสิ่งที่กำลังประมวลเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ในการอธิบายเมื่อเช้านี้เข้าใจว่าเขาขึ้น YouTube แล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะกลับไปพูดซึ่งก็ตั้งชื่อเอาไว้ว่าผู้ฉลาดในคุณลักษณะซึ่งก็จะมีคือฉลาดในลักษณะคนเลี้ยงโคเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีผู้ที่ควรเลี้ยงโคไม่ใช่คนเลี้ยงโคคนที่ควรเลี้ยงโคเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่จะประกอบด้วยองคุณ11อย่างนะคะซึ่ง
หนึ่งในนั้นก็คือเป็นพวกที่คอยเขี่ยไข่ขางออกไม่ใช่เขี่ยไข่ข้างนะคะเขี่ยไข่ขางคุณแม่บอกใช่ขออางอขางเอกขางโทข้างเขี่ยไข่ข้างคุณแม่พูดตอนแรกว่าอย่างนั้นคือเขี่ยไข่ขางคือภิกษุผู้เป็นผู้คอยเขี่ยไข่ขางเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อดกลั้นได้ต้องอดกลั้นได้ละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าอดกลั้นแล้วต้องละแล้วต้องบรรเทานะคะละราคะบรรเทาโทสะทำให้สิ้นสุดของอวิชชานะคะแล้วก็ทำให้หมดสิ้นคือหมดสิ้นอาสวะกิเลสเนี่ยค่ะซึ่งความตึกในเรื่องของกามก็ละราคะใช่ไหมคะตึกในเกี่ยวกับความมุ่งร้ายก็คือโทสะความตึกเกี่ยวด้วยการทำความลำบากให้ผู้อื่นเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นแล้วและอดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกคือถ้าเป็นอกุศลเนี่ยก็เรียกว่าลามกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ขางเป็นอย่างนี้อันเนี้ยคือการอธิบายบทนี้ทีนี้ที่ย้อนไปที่เราไม่ได้ใช้กะอธิบายตอนเย็นจะเนื่องโดยฝนตกคุณแม่ไปอยู่ในคลับเฮาส์ก็ตามคือเป็นพวกที่ฉลาดในลักษณะภิกษุผู้เป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายดังนี้แล้วเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะทำกุศลหรืออกุศลจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีถ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาในกฎแห่งกรรมก็ต้องหยุดกรรมในฝ่ายอกุศลได้แล้วก็ทำกุศลกรรมให้เจริญขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำสอนทีนี้คุณแม่อธิบายสองบทเพราะชื่อมันขึ้นไปแล้วและยังไม่ได้อธิบายพวกนี้ก็จะเป็นพวกปิดแผลค่อยอธิบายต่อไปทีนี้ตอนนี้กี่โมงคะ17:53เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสวดมนต์ก็อยากจะให้พวกเราลองถามตัวเองซิวันนี้วันพระเราทำอะไรบ้างเราละอะไรบ้างที่เป็นฝ่ายอกุศลอ่ะลองตอบตัวเองวันนี้มีเรื่องขำๆนะมีเรื่องขำๆมีแม่ชีที่มาจากฟลอริดานะถ่ายรูปให้คุณแม่เห็นมันก็จะเป็นน้ำที่ตกมาจากภูเขาจากน้ำ2 ล้านลิตรนะแล้วก็ไปเข้าไปในเกลแล้วก็ผ่านไปแกก็ยังนั่งเพาะถุเม็ดอะไรสักอย่างมาก่อนนี้ยังเพาะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เอาพริกเฮ้ยแล้วฝนตกก็ทำได้เหรอไม่อยู่ในอาคารแล้วฝนตกมันน่ากลัวไหมน้ำมันไหลบ่าไปเยอะไหมคือจริงๆครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่แรงที่สุดตั้งแต่หน้าฝนมาเลยแต่มันสั้นไปนิดนึงปีก่อนนู้นคุณแม่ยืนดูมันเนี่ยน้ำเต็มบ่อจนล้นไปที่อื่นเลยก็คือมันตกอย่างเงี้ยแต่มันตกยาวตกครึ่งวันเลยอันนี้ตกสักชั่วโมงนึงไม่เกินนะแต่เห็นถ่ายรูปขึ้นมาว่าฝนตกก็ตกไปเขียนมาให้ดูตกก็ตกไปก็ยังเพาะเม็ดพริกอยู่อันนี้เป็นคนแก่มาจากอเมริกานะสัญชาติอเมริกันแล้วหรือสัญชาติไทยสัญชาติอเมริกันถ้าอยู่อเมริกาได้ก็อึดอะต้องขยันคนอเมริกาขยันเพราะฉะนั้นมันแยกแยะได้
บางทีฝนเราก็มันดีเนาะเราก็นอนนะคะแต่อันนี้ฝนตกก็ตกไปเรางานยังไม่เสร็จเราก็ทําไปแล้วก็ตรงนั้นเขาก็เริ่มมองเห็นว่าอาคารที่สร้างอย่างเรียบง่ายที่สุดประหยัดที่สุดแต่มีงานศิลปะที่ในดีวันนี้ในดีก็กลับไปก่อนฝนตกเขียนเกอร์แล้วยังไม่ได้ตามไปดูก็ให้งานไปเป็น reference ให้ดูว่าเออมันประมาณนี้นะสีสันของทิเบตมันประมาณนี้ก็น่าจะออกมาดีก็อีกสัก2 เดือนนะคะจากวันนี้ไปเนี่ยจนถึงวันที่21ตุลาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็วันที่31จะมีนิทรรศชีวิตเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอถึงเวลาที่เขาเริ่มปลดล็อกพวกนี้เขาเริ่มปลดล็อกบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วอันตรายมากคือการปลดล็อกครั้งนี้เนื่องจากสังคมเรามันยังไม่มีวินัยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการตรวจพบการเป็นโควิดเนี่ยจากสถิติเนี่ยที่มันดูเหมือนลดลงแต่ความจริงแล้วมันบอกไม่ได้ว่าลดลงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการตรวจไม่พบอยู่เยอะแล้วเนื่องจากวัคซีนก็ยังฉีดกันไม่ครบโดสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยคราวนี้แล้วไม่ระมัดระวังกาดตกเนี่ยก็จะมีการเวฟที่4แน่นอนซึ่งอันเนี้ยเหนื่อยนะฉะนั้นพวกนี้จึงจะมีรายการธรรมสวัสดีไลฟ์สเปเชียลที่เชิญรองกรมอนามัยเนี่ยเข้ารายการเลยคือกรมอนามัยก็จะเตือนแล้วว่ามันต้องระวังอะไรบ้างแล้วคุณแม่ก็จะเข้าไปในเรื่องของการช่วยกันเจริญสติสร้างวินัยเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยไม่ประมาทคืออย่างน้อยเข้าปลดล็อกวันที่1กันยายนเราก็ทำรายการตอน9 นาฬิกาเลยค่ะคือใครฟังได้ใครดูได้ใครแชร์ออกไปได้ก็จะได้เตือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันลดลงแล้วเราจึงปลดล็อกแต่ถ้าเราไม่ปลดล็อกรัฐบาลเขาก็กลัวว่าเศรษฐกิจมันจะยิ่งกว่านี้เมื่อเขาเลือกเศรษฐกิจเราก็ต้องยิ่งมีสติเขาเลือกสตางค์เราก็ต้องมีสติก่อนมีสตางค์เนี่ยค่ะแล้วก็ยังต้องทำงานเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะปลดล็อกแล้วก็ใช่ว่าเราจะปลอดภัยหรือไม่ใช่ว่าปริมาณของการติดมันน้อยลงเราจึงต้องปลดล็อกเขาต้องเลือกค่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของเราใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราฉลาดในลักษณะเนี่ยกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซื่อสัตย์ที่สุดถ้ากรรมใครกรรมมันวิธีการบริหารกรรมก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่อยู่กับความเสี่ยงอันเนี้ยอย่างมีกรรมในฝ่ายกุศลหรือฝ่ายสุจริตหรือว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ในฝ่ายของการเตรียมตัวที่เป็น2 ชั้นเลยเหมือนเราเดินอยู่เนี่ยเราก็ต้องคิดเลยว่าทุกคนเป็นหมดทุกทีผ่านบ้านมาเราก็จะเชื่อว่ามันเป็นน้อยมันไม่เป็นเยอะแล้วก็เอาคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วน่ะเข้ามาค่ะแต่พอปลดล็อกแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยนั่นวิธีการคิดก็คือไม่ต้องคิดร้ายนะคะแล้วไม่ต้องระแวงแต่ระวังมากขึ้นแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยเป็นเกราะเป็นวัคซีนที่ป้องกันตัวเองเราอัดในที่แออัดเราก็อย่าไปในที่ที่ห่างๆกันก็ต้องใส่แมสทั้งสองข้างคือคุณแม่ก็ต้องใส่คนที่เข้ามาก็ต้องใส่ถ้าเราจะเปิดบ้านนะคะอันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดของการที่จะทำงานเรื่องนี้เหมือนกับเข้มงวดขึ้นไม่ระแวงแต่เข้มงวดขึ้นฉะนั้นใครที่อยู่ที่บ้านแล้วยังไม่ได้ยัง work from home ใช่ไหมคะก็ระวังอย่าเพิ่งออกไปแต่อย่างไม่ระวังอ่ะไม่ต้องถึงกับกลัวปรุงแต่งแต่ก็ต้องเกรงกลัวต่อการที่จะใช้ชีวิตอย่างประมาทอันนี้ก็เตือนไว้เลยเพราะพรุ่งนี้เขาปลดแล้วนะคะหลายคนก็เตรียมตัวที่จะออกไปทำงานนะคะอาสาสมัครของคุณแม่หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานกันตามปกติก็ต้องเตือนกันงั้นพรุ่งนี้รายการตอน9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาก็จะเป็นธรรมสวัสดีแบบฉบับ
พิเศษที่จะมีรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะเข้ามาเล่าให้พวกเราฟังแล้วเราเองก็จะได้ระวังตัวแล้วต้องทำอะไรกันบ้างอย่างไรการจัดรายการของเราก็จะต้องให้สติปัญญามากขึ้นในการที่จะเตือนผู้คนให้ไม่ถึงกับกลัวแต่ต้องรู้ว่าโจทย์ยากขึ้นนะเอาภาษาคือโจทย์ยากขึ้นนะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้มีคำถามไหมคะจากคุณหัวโตเจ้าค่ะที่บ้านมีหมาตัวหนึ่งเจ้าค่ะรักเขามากเหมือนคนในครอบครัวตอนนี้เขาตายแล้วอยากจะทำบุญให้เขาค่ะผลบุญที่ทำนั้นจะส่งถึงเขาไหมเจ้าคะทำเลยทำบุญเนี่ยทำเลยคนทำบุญก็ได้ก่อนไม่ต้องไปสงสัยว่าจะได้หรือเปล่าเราอุทิศได้ทั้งมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนคนที่ทำมาได้ก่อนเพราะฉะนั้นทำอย่างไม่เศร้าหมองทำกุศลอย่างร่าเริงเบิกบานแล้วก็บอกกับตัวเองว่าชื่อคุณหัวโตเหรอแล้วสุนัขชื่ออะไรไม่ได้บอกเจ้าค่ะไม่มีชื่อคุณหัวโตต้องรู้ว่าสุนัขเนี่ยมันนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ทำกุศลให้เขาแล้วก็ขอให้เขาไม่ไปเป็นสุนัขอีกให้เขาไปเป็นคนถ้าเขาเป็นสุนัขที่ไม่เหลวไหลอยู่บ้างเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนภพภูมิของเขาถ้าเขามีกุศลดีอยู่บ้างเขาก็จะไปเกิดไปเป็นมนุษย์นะคะก็ทำดีกว่าไม่ทำถึงไม่ถึงไม่ต้องสงสัยถ้าทำด้วยความสุจริตก็ถึงอยู่แล้วล่ะค่ะจากคุณปุ้ยเจ้าค่ะตอนนี้แม่ของหนูป่วยหนักเจ้าค่ะป่วยมากเลยจิตใจหนูย่ำแย่เหลือเกินเจ้าค่ะถ้าย่ำแย่แล้วเราจะดูแลคุณแม่ได้ยังไงการดูแลคุณแม่เหมือนได้ดูแลพระในบ้านได้ถวายงานตถาคตด้วยฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยไข้เนี่ยเหมือนได้ถวายงานพระพุทธเจ้าเลยนะคะฉะนั้นมาภาวนาตั้งจิตตั้งใจของเราให้ดีในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณแม่แล้วก็ดูกันในช่วงเวลาเนี้ยอย่างเป็นกุศลที่สุดให้อยู่ในกุศลถ้าจะต้องจากกันก็จะได้จากกันในกุศลนะคะอยู่กันในกุศลพบกันในกุศลจากกันก็ในกุศลถ้าเราย่ำแย่เราจะชวนท่านหรือดึงพลังของท่านมาอยู่ในฝ่ายกุศลได้ยากและถ้าเราเหนื่อยมากนักก็ลองฝึกสวดโพชฌงค์เจ็ดแล้วเราก็ใช้การสวดมนต์เนี่ยค่ะเป็นการภาวนาของเราด้วยแล้วก็เป็นการให้คุณแม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่กำลังป่วยไข้นะคะท่านก็จะได้แบบมีกรรมนิมิตคตินิมิตที่จะไปดีต้องให้ท่านจากในกุศลอย่างที่ดีคนที่จะจากเนี่ยเขาจะมีกรรมเป็นกำเนิดอยู่แล้วก็จะมีกรรมนิมิตในอดีตนะเพื่อที่จะไปข้างหน้าให้ดีด้วยก็ดูแลให้ดีค่ะให้เป็นกุศลค่ะคำว่าดีของคุณแม่คือดูแลอย่างเป็นกุศลค่ะอย่าไปบังคับท่านอย่าไปจัดการท่านให้ขุ่นมัวอย่าต้องไปเปลี่ยนแปลงท่านเพื่อจะให้เราได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีที่สุดก็หวังดีกับแม่ที่สุดแต่จริงๆให้คุณแม่อยู่อย่างสบายๆถ้ายิ่งเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตให้อยู่อย่างเป็นกุศลที่สุดอันนั้นก็เป็นงานของการดูแลเป็นงาน palliative care ที่ถูกต้องที่สุดค่ะประคับประคองให้ดีค่ะหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วไม่มีนาฬิกาใช่ไหมค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเราก็จะชุมนุมเทวดาให้ลงมาฟังธรรมวันนี้สวดบทอะไรคะอุปกิเลส16เจ้าค่ะอุปกิเลส16เอาละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทสวดวันนี้ซึ่งเป็นวันพระเนี่ยนะคะจะโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจเพื่อจะทำให้เราเนี่ยละหรือว่าเกิดความละอายความเกรงกลัวต่อบาปที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยจมอยู่กับอภิชาพิสมะโรโภอภิชาพิสมะโรโภก็อธิบายแล้วเมื่อเช้านี้ว่ามันคือความโลภเพ่งเล็งอยากไ
กล้าเอาด้านเอาถ้าราคะมันเบามันก็จะไม่พยาบาทไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ผูกเวรหมายมั่นนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งเซตเลยของโทสะแล้วจากนั้นก็มีความริษยามีมานะความถือตัวมีมายานะคะการเสแสร้งก็ไล่ไปจนถึงนู่นน่ะความประมาทเลินเล่อในอารมณ์ทั้งหลายสวดบทเนี้ยสวดช้าช้าแล้วก็ใคร่ควรว่าเราบางลงไหมเราเบาลงไหมนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่เราจะแบบเหมือนชำระล้างร่างกายเพื่อจะจูนเราให้มันแบบมีความสะอาดหมดจดด้วยศีลด้วยธรรมนะคะก็เอาอุปกิเลสนะคะออกไปทีละวันทีละวันจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่ามันเบาแล้วมันเริ่มเบามันก็จะเกิดความคล่องแคล่วพอเกิดความคล่องแคล่วเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดความว่องไวการตัดสินใจจะคมนะคะการมีชีวิตที่เราไม่ประมาทมันก็ง่ายขึ้นมันจะไม่เสแสร้งและอ้างข้างๆขู่ๆก็วันนี้ก็เป็นวันพระที่เริ่มสู่ข้างแรมแล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นแรม15ค่ำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีแสงสว่างในใจของเราเนี่ยประคับประคองตัวเราให้มีโอกาสที่จะ เดินทางบนมรรคาหรือมรรคภาวนาเพื่อเป็นการบรรลุธรรมไปด้วยกันค่ะก็ขอเชิญเข้าสู่การชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมนะคะสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อย
และเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทธัมมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคันธะนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงเชิญพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรพฤกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือเรามีกันยักษาคนทันรุดนาคาติทันตะสันติเกหังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนังกาลโอยังทะทันตาธรรมสุนังกาลโอยังทันตาธรรมสุนังกาลยังทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรัสฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่ยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเปรียงกันในสถานที่นี้เถิดสาระที่ส
ถือตัวถือตน
ด้วยความชรามีอยู่ทุกวันทุกวันมาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปและเมาหลงในร่างกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ำมาสำคัญว่าไม่มีโรคเป็นสุขสบายประมาทไปและเมาหลงในชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงพลันดับไปดังประทีปจุดไว้ในที่แจ้งฉะนั้นมาสำคัญว่ายังไม่ตายประมาทไปปมาโทความเมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์นั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นบรรจบเป็นอุปกิเลสเรื่องเศร้าหมองใจ16ข้อจิตเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสข้อใดข้อหนึ่งดังว่ามานี้แล้วจิตนั้นล้วนเป็นบาปอกุศลหมดทั้งสิ้นอุปกิเลส16เนี่ยคือสิ่งที่มันทำให้เราเศร้าหมองในปัจจุบันขณะพอมีผัสสะไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็จะเกิดความเศร้าหมองเช่นพอเห็นเขาดีกว่าเราก็รู้สึกริษยาเขาหรือถ้าเราเห็นว่าเขาด้อยกว่าเราก็ดูถูกเขาสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยบรรลุธรรมได้ยากงั้นวันนี้ถ้าเราโยงจริงมานานุสัยที่เกิดขึ้นจากความอหังการมีชั้นมีของชั้นมันเป็นความรู้สึกชั้นมันเป็นความรู้สึกของชั้นตั้งแต่ตรงผลของผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยและทำให้เกิดเวทนาเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องไม่ประมาทตรงจุดนั้นแหละต้องเป็นผู้ฉลาดในการดูลักษณะตรงนี้เลยแหละว่าจะไม่มีเวทนาอันไม่มีเหตุปัจจัยมาจากผัสสะที่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเราอาศัยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราต้องดูจุดอ่อนของเราไว้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบมีมายาเป็นคนดื้อดึงแข็งกระด้างใครเตือนเราจะตั้งกาดไว้ถ้าเราเป็นคนอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงเราต้องตั้งป้อมเอาไว้เลยคือเราต้องรู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันขวางเราอยู่มันเป็นอุปสรรคมันเป็นเครื่องเศร้าหมองมันขวางเราอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องประหารมันให้ได้ด้วยความไม่ประมาทพอเรามีความตนีหวงเข้าหวงของวิชาความรู้ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยเราต้องรู้ว่าการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงก็คือการให้เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงถ้าเราบอกว่าวันพระเนี่ยเราจะมีการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์โดยการให้ธรรมะเนี่ยเข้ามาให้เราเผชิญกับความจริงอย่างไม่ประมาทคุณแม่ว่าลองจับประเด็นการสวดมนต์วันนี้ไปพร้อมกับการฟังการอธิบายเมื่อเช้านี้แล้วเราเริ่มเห็นว่าความเป็นชั้นมันจะลดลงก็ต่อเมื่อเราต้องไม่ประมาทในเวทนาไม่งั้นมันจะเป็นตัณหาซึ่งมันก็จะเริ่มมีอะไรคะคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยค่ะมันคือตัณหามันเข้าไปถึงกระแสถ้าผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาก็มีถ้าเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาก็มีถ้าตัณหาเป็นปัจจัยเนี่ยอุปทานภพชาติมีแล้วนี่ถ้าเราเข้าใจ
ดยการปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นพรรษานี้มันก็จะก้าวหน้ามากในการที่จะละบรรเทาอดทนอดกั้นละบรรเทาเหมือนคำสอนจากพระโอษฐ์เมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นผู้เขี่ยไข่ขางนะคะเนี่ยคุณแม่พยายามจะพูดให้ถูกด้วยเขี่ยไข่ขางก็คือต้องอดทนต้องอดกั้นต้องละต้องบรรเทาทำให้สิ้นทำให้ถึงที่สุดของการละอุปกิเลสทั้งหมดนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โยงกันได้ไม่ว่าจับตรงไหนมันก็มาอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาททีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะภาวนาแล้วเราจะกวดน้ำแล้วเราก็จะให้พรนะคะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเมื่อวานเนี้ยก็มีผู้ที่ร่วมบุญเขาก็ให้พุทธสาวิกาอดีตพุทธสาวิกาจนผู้ที่ยังบวชอยู่หรือผู้ที่ลาไปแล้วเนี่ยได้มีการหล่อพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเดือนนี้เนี่ยเขาก็แจ้งให้คุณแม่ทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยังทำแม้กระทั่งวันสุดท้ายแต่ก็เห็นว่ามันทะลุเป้าไปตามที่เขาตั้งใจแล้วก็จะให้พรทุกคนที่มาก็ตอนนี้คุณแม่สังเกตว่ามันมีผลไม้ที่ตลาดมันไม่เปิดอ่ะมันไม่มีการขายเช่นปีที่แล้วเจอฝรั่งอาจารย์กรกฎเอาฝรั่งมาให้โหเยอะเลยเพราะว่าตลาดไม่เปิดฝรั่งมันก็สุกเขาก็เอามาวันนี้พี่ติ่งส่งลองกองมาอีก100กว่ากิโลก็แสดงว่าลองกองไม่มีที่ไปก็ช่วยกันพี่ติ่งก็ช่วยเอาทางนู้นมาทางนี้ส่งไปทั้งเสถียร1เสถียร2ก่อนลองกองก็อะไรนะลูกกลมๆใหญ่ๆอ่ะแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยเดือนหนึ่ง100กิโล200กิโลเลยนะคะสงสารชาวบ้านไหมอ่ะเราก็ช่วยกันถูกยังไงก็ซื้อกินก็เชื่อเลยว่าวันนี้ป้าติ่งส่งมาก็คือต้องไปเหมาเอามาจากสวนนั่นแหละแล้วเอามาแล้วก็แจกจ่ายไปถ้าเผื่อว่าเรามีมากพอที่จะแบ่งไปที่หมู่บ้านสองพี่น้องก็ให้เข้ามารับหรือว่าไปส่งคืออย่าให้มันไปอุดมในที่ใดที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งขาดแคลนก็จัดเป็นกล่องๆอ่ะดูแลอย่าเอาของที่เสียไปให้เวลาจะให้คนเนี่ยจำไว้ว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็แบ่งไปผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาใส่บาตรเราในวันที่เราออกไปบิณฑบาตได้ตอนนี้แกก็ไปตลาดลองกองมันไม่ใช่เป็นผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีถ้าเป็นชมพู่เนี่ยแกจะมีมากกว่าเราแต่มะนาวเนี่ยไม่ต้องเอาไปให้เพราะแกเนี่ยเอามาให้เรามะนาวเนี่ยที่เนี่ยเป็นที่หนึ่งลองกองยังมีอยู่ใช่ไหมลองนึกถึงคนเหล่านั้นด้วยนะก็เดี๋ยวเราก็จะให้พรนะคะตกลงเธอได้สมปรารถนากี่กิโลเดือนนี้สาธุที่หันเนี่ยเมื่อไหร่จะเธอจะสาธุก็สาธุเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่บอกวิชานี้ไม่เคยเรียนไม่ได้เป็นแต่เขาบอกว่าเขาตั้งใจว่า150ก็คนละกิโล2กิโลนะคะใครมีก็ทำใครไม่มีก็ร่วมอนุโมทนาค่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบมีมานะถือตัวใครให้ได้ก็แบ่งปันไม่ตนีไม่คือไม่กีดกันคนอื่นด้วยนะคะไม่เหมาสักคนเดียวหรือเราชื่นชมยินดีใครมีก็ให้ซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ถามก็เลยไม่ได้รู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่ว่าพอเดือนนี้สตาร์ทดีมันก็ไปกันอย่างแต่คนทำเขาไม่ลำบากก็ใช้ได้ก็แสดงว่า
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในความคับแค้นเรื่องใจบุญสุนทานคนไทยก็ยังแข็งแรงอยู่ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้มองเรื่องนี้ว่ามีเป้าหมายอะไรรู้แต่ว่าต้องพยายามเร่งหล่อให้ทันถ้าตุลานี้เขาขอเลื่อนอีกทีที่จริงเขาบอกว่ามันไม่ควรจะเกินปีนี้แต่ดูเหมือนกับว่ามันก็ทางลงหล่อนั่นแหละยากทางเราก็พร้อมอยู่ก็อาจจะต้องเป็นกุมภาซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีอาจารย์ก้อยไปดูเรื่องถ้ำพระอริยธาราที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งได้ข่าวว่ากรุงเทพฝนตกน้ำมันซึมเข้าไปเยอะวันนี้ก็ต้องสั่งการวันนี้เหนื่อยหน่อยค่ะทำงานทั้งเสถียร1เสถียร2เพราะคุณแม่รู้สึกว่าคนอยู่สำคัญกว่าคนไม่อยู่ถ้าคุณแม่อยู่ที่นี่คุณแม่ก็จะทำทุกอย่างทางนี้แต่ถ้าคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่คนที่อยู่ที่นี่ต้องเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากกว่าที่คุณแม่อยู่งั้นคนทางเสถียร1ต้องเข้มแข็งมากกว่าตอนที่คุณแม่อยู่เพราะว่าฝนมันตกได้ข่าวว่าพัทยาน้ำท่วมรถลอยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเคาะซ้ำกรรมซัดเนาะฉะนั้นเรามีโอกาสเราก็ใช้เนี่ยกุศลและเจตนาของเราเนี่ยให้มากในเวลาที่เรามีความพร้อมในกุศลก็ทำให้มากวันหนึ่งเราอาจจะเดินไม่ได้อาจจะไปนอนติดเตียงหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งที่เราทำไม่ได้จะเดินจงกรมก็ไม่ได้จะหยิบจับอะไรก็ไม่ถนัดมันก็อาจจะมีพีคของชีวิตที่มันต้องเจอมรสุมเราก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นทำอะไรได้ก็ทำเลยก็อนุโมทนาในความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะคะก็ฝนก็ช่วยให้เราไม่ต้องลดน้ำหนักเหนื่อยขนาดตกอยู่คุณแม่จะบอกว่าให้ไปดูต้นพยอมเดี๋ยวคุณแม่พรุ่งนี้คุณแม่ก็จะดูต้นนี้อีกแหละเพราะพยอมเราก็ตายไปหลายต้นพอเราเห็นที่มันเคยเอามาตุ้มไม่ดีแต่ไอ้ต้นนี้อายุ100ปีตุ้มมันดีมันเนี่ยชะงักไปตอนที่เราเนี่ยขาดการลดน้ำอยู่คุณแม่ก็ยังเฮ้ยเหาะได้จะเหาะขึ้นไปลดเลยปรากฏว่าไม่ต้องเหาะเอากระป๋องน้ำลดสายน้ำเนี่ยข้างล่างข้างบนก็เต่งงั้นเราต้องรู้ธรรมชาติของที่นี่ว่าเวลามันร้อนมันร้อนสุดๆเพราะฉะนั้นแค่แล้งวันเดียวก็เกิดการสูญเสียบางทีจังหวะผิดก็เกิดการสูญเสียบางทีเร็วไปก็เกิดการสูญเสียบางทีช้าไปก็เกิดการสูญเสียพระเจ้าถึงได้สอนเรื่องสัปปุริสธรรมเหมือนดอกไม้ที่หอมทวนลมมันฟุ้งกระจายได้เพราะมันมีหลักเกณฑ์ว่าจะทำอะไรต้องรู้เหตุรู้ผลปลูกต้นไม้ไม่ใช่เพื่อตายหรือไม่นั่งโทษกันว่าฉันทำแค่นี้เธอทำแค่นั้นฉันทำเธอไม่ทำต้นไม้ก็ตายเพราะใจเธอตายใจมันตายฉะนั้นถ้าอยู่กับต้นไม้เนี่ยถ้าใจมันไม่ตายต้นไม้ไม่ตายหรอกค่ะมันต้องมีการให้มันต้องเกื้อกูลมันต้องเสียสละมันต้องอดทนไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นเราทำงานหนักคนอื่นไม่ทำงานแล้วเราบอกว่าถ้างั้นเราก็ไม่ทำงานมันไม่เกี่ยวกันคนอื่นไม่ทำเราทำแล้วที่เขาไม่ทำก็อาจจะป่วยก็อาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรของเขาแต่เพราะเรายังทำทุกอย่างก็จะรอดเพราะใครทำเพราะคนทำหรือคนไม่ทำคนทำแต่เราก็ต้องทำอย่างละวางความยึดมั่นถือมั่นด้วยมันมานะเนี่ยในฝ่ายทางโลกก็บอกว่าโอ้มีอุตสาหะมานะก็ดูเป็นคนขยันแต่ถ้าเป็นทางธรรมก็คืออย่ามีทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนเราทำแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำพอละไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครฝึกละลายตัวตนอาหังการมะมังการเนี่ยทำลายได้มันก็ปราบมานานุสัยถ้าไม่มีมานานุสัยมันก็ตัดตัณหาได้พอตัดตัณหาได้แสดงว่ามันก็เข้าสู่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติก็คือการหลุดพ้นเพราะการฝึกจิตที่จะละที่จะวางที่จะบรรเทาส่วนปัญญาวิมุตติก็คือการถอนอวิชชาเลยเนี่ยค่ะก็เป็นเบ็ดเสร็จวันนี้ทั้งหมดเลยของการแสดงธรรมถ้าไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเข้าสู่การปฏิบัติมีไหมคะคำถามที่เข้ามาจาก
คุณยายเจ้าคะหนูไม่เคยเห็นหน้าแม่ตั้งแต่เกิดหนูเคยตามหาแม่แต่ว่าตอนนี้ทราบว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วหนูอยากเจอแม่มากเหมือนใจหนูไม่ยอมรับความจริงหนูอยากยอมรับความจริงให้ได้เจ้าค่ะหนูจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะหนูทุกข์ใจเหลือเกินความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรจากเรารู้สึกด้อยที่เราไม่ได้เห็นหน้าแม่เราหรือเปล่าทำไมเราไม่เห็นหน้าตัวเราแล้วแม่อยู่ในตัวเราลมหายใจของแม่คือลมหายใจของเราถ้าแม่ตายไปแล้วเนี่ยเราต้องหายใจเพื่อแม่เราหรือเปล่าทำไมเราไม่ดูว่าปัจจุบันเราทำอะไรที่จะเป็นการทำแล้วอุทิศถึงท่านได้เช่นเรารู้ว่าแม่ให้กำเนิดเราแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตถึงว่าแม่ไม่เลี้ยงเราเรายังรอดไปได้ขนาดนี้เลยคนที่ดูแลเราแล้วทำให้เรารอดนั่นแหละสำคัญไม่ได้ต่างไปจากคนที่ให้กำเนิดเราเลยฉะนั้นการที่เราจะระลึกถึงแม่ด้วยความเศร้าหมองเราควรจะระลึกถึงแม่และอุทิศสิ่งที่เป็นกุศลให้แม่เราเพื่อการเติบโตงอกงามในตัวเราแล้วแม่ก็อยู่ในตัวเราตรงกุศลนี่แหละเราทำกุศลเราส่งกุศลของเราไปให้แม่เราดีกว่าไหมลูกดีกว่าจะเอาสิ่งที่มันไม่ได้มาตั้งแต่เด็กมาเป็นปมด้อยของเรานะอย่างนี้ก็เป็นความอหังการอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ให้อภัยแม่และไม่ให้อภัยตัวเองที่เรารู้สึกเศร้ามานานแล้วถึงว่าแม่จะยังอยู่แล้วแม่นั่งข้างหน้าเราจะมีประโยชน์อะไรนั้นยิ่งตอนนี้เรารู้ว่าเราทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นก็เปลี่ยนทุกข์ละวางสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์พ้นทุกข์ดีกว่าไหมลูกเดี๋ยวปฏิบัติเลยแล้วก็จะเห็นหน้าแม่หรือไม่เห็นหน้าแม่จะจำแม่ได้หรือจำไม่ได้กุศลของเราเนี่ยมันจะทะลุทะลวงเลยในการปฏิบัติเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ให้กำเนิดเราเขาให้เราเกิดมาเขาก็ให้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะฉะนั้นเมื่อเราได้ชีวิตเราก็ได้ทั้งหมดของชีวิตที่แม่ให้เราแล้วเราอุทิศกุศลเนี่ยให้แม่เราดีกว่าเผื่อมันจะเปลี่ยนร้ายกายดีได้นะขอบใจนะจ๊ะที่ถามหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้เวลา1ชั่วโมงผ่านมาแล้วนะคะเราจะพยายามเร่งรายการของเราให้จบภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้เกินไป8นาทีแล้วค่ะเราภาวนากันหน่อยตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงดำรงสติให้มั่นหนึ่งลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจยาวออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวรู้ตามความเป็นจริงอิทธิพลของกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายตามความเป็นจริงสังเกตลมหายใจถ้าหายใจหยาบร่างกายจะตึงถ้าหายใจอ่อนโยนร่างกายจะผ่อนคลาย
ถ้าลองสังเกตลมหายใจทุกชนิดเพื่อที่เราจะชำนาญและสั่งลมหายใจได้ควบคุมลมหายใจได้ควบคุมเวทนาได้มีเวทนาปรากฏขึ้นเห็นเวทนาคลายคืนเห็นความปรากฏและความคลายคืนลดความเป็นฉันเป็นของฉันฝึกลดความอหังการมะมังการในการสังเกตอย่างมีสติเวทนาเกิดดับฉับพลันตัดรากของมานานุสัยจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานต่อไปอีกแม้จิตจะแวบไปคิดก็รู้คิดไม่หลงคิดจูงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกThank you.
ถ้าจิตควรกับการงานคุณแม่เชิญชวนให้ท่านได้เจริญเมตตาเจริญเมตตาให้กับชีวิตที่จะดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุวันนี้ก่อนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลนะคะคุณแม่อยากให้เราได้รับพรในวันพระนี้ร่วมกันเพราะว่าตลอดทั้งเดือนนี้ก็มีคนที่บริจาคมาทั้งเป็นอาหารการกินของใช้ที่จำเป็นนะคะการสร้างเสนาสนะห้องน้ำหรือแม้แต่พวกเราทุกคนที่ช่วยกันทำงานเราก็ควรจะได้รับพรเพราะว่าตลอดเวลาของการทำงานหนักมาในเดือนสิงหาเนี่ยเราทำงานเพื่อแม่ทำงานเพื่ออุทิศหรือระลึกถึงแม่เรางั้นเราก็ควรได้รับพรก่อนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลนะคะก็จะมอบหมายให้คณะแม่ชีเป็นผู้ที่ให้พรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตจินนาเปตานังอุปกัปปติการที่ท่านบูชาให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้น
ชิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอภเมวะสัมมิชะตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยะคาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะคาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพเพทิโอวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวตวันตรายโยอันตรายยามนี้แก่ท่านสุขีทิพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขพลังย่อมจะเริ่มแก่บุคคลผู้ปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิยมวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญให้เราตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลร่วมกันนะคะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุนามาสิเอหินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายากุลตระอุปัชฌาย์ผู้เลิศบุญอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณหาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติตรังมมาราจอินทาจากรมานและอินทราช
ราชมนุษย์ลิงมหาชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกคนอุญญานิปากาตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิคังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทะโวมะตังให้ลุกถึงนิพพานพลันอินินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิพปาหังสุลเทเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานะมุปาทานะเสทนาตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิดรู้ชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลกันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้วรนาธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธาสมสังโฆนาโทตโรมะมังทุกประสงค์ที่พึงทยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหูมารยาได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มาก็วันนี้เป็นวันพระให้ไปทำความเพียรโดยส่วนตัวนะคะเหลืออีก1นาทีสุดท้ายก่อนจะ19นาฬิกาคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจพรุ่งนี้เราพบกันตอน9นาฬิกากับการปลดล็อกในบางส่วนนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยจากการปลดล็อกนี้เป็นการปลดล็อกเพื่อให้เราต้องมีความไม่ประมาทขาดสติแล้วอยู่กับโควิดให้ได้อย่างไม่ติดทั้งกายและใจของเราให้ทุกคนมีกุศลยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าเราทำกุศลอาจจะเป็นน้ำดีที่จะทำให้เราละลายผลึกเกลือคนทุกข์กันทั้งโลกนะคะนอกจากโควิดยังมีสงครามกลางเมืองมีการเข่นฆ่าทำลายกันอีกมากมายเพราะฉะนั้นให้เราระลึกถึงโอกาสที่มีอยู่ที่สั้นลงแต่ชีวิตต้องสดแล้วก็สุขสงบเย็นอย่าลืมสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ